สำหรับโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่มีการตีบตันนะครับถ้าเกิดว่าระยะแรกตรวจเจอได้ไวเนี่ยก็สามารถรักษาได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียอวัยวะแต่หากปล่อยไว้เนิ่นนานจนมีนิ้วส่วนปลายขาดเลือดดำซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อทับซ้อนทำให้มีความจำเป็นต้องยอมสละนิ้วต้องตัดนิ้วเพื่อรักษาการติดเชื้อสวัสดีครับผมหมอเบสนายแพทย์ชินภัทรวุฒิวณิชเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางหลอดเลือดครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันนะครับอาการจะเป็นอย่างไรและการรักษาเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างดูได้ในคลิปนี้เลยครับโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตันเนี่ยนะครับเป็นโรคของความเสื่อมตามอายุนะครับหลอดเลือดที่มีอายุมานานๆก็เหมือนท่อน้ำนะครับที่ถูกใช้งานมานานๆก็จะมีตะกันไปขวางทางอุดหลอดเลือดทำให้มีการตีบตันทำให้เลือดที่จะนำพาไปเลี้ยงที่บริเวณปลายขาเนี่ยหรือปลายเท้าเนี่ยก็จะมีการลดน้อยลงไปครับอาการของโรคนี้นะครับก็มีได้หลายระยะเลยครับถ้าเกิดว่าในระยะแรกๆมีการตีบตันไม่มากบางคนก็ถึงขั้นกับไม่มีอาการเลยก็มีครับใช้ชีวิตได้ปกติพอตีบตันเป็นมากขึ้นอาการแรกเริ่มก็จะมีอาการเรื่องปวดขาโดยเฉพาะเวลาเดินนะครับเดินแล้วรู้สึกว่าหมดแรงไปต่อไม่ได้ต้องหยุดนั่งพักหยุดนั่งพักให้เลือดกลับมาเลี้ยงก่อนแล้วค่อยไปต่อได้ถ้าเกิดว่าในระยะที่เป็นรุนแรงหรือระยะท้ายๆการขาดเลือดเป็นรุนแรงมากเลือดไปเลี้ยงถึงปลายนิ้วเท้าไม่เพียงพอก็อาจจะมีอาการขาดเลือดเน่าตายคือเป็นนิ้วดำคล้ำหรือมีเนื้อตายบริเวณปลายนิ้วหรือว่าเป็นแผลซึ่งแผลเหล่านี้ก็จะไม่หายนะครับหรือว่าทำแผลไปนานๆและลุกลามขึ้นเรื่อยๆบางรายก็จะมีอาการปวดนะครับมีการปวดที่ปลายนิ้วเลยปวดทั้งตลอดเวลานะครับทั้งในขณะนอนขณะนั่งทุกท่าทางนะครับอาการปวดที่ปลายนิ้วตลอดไม่ทุเลาเลยถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องสงสัยครับว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายขาตีบตันได้ครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่จะสงสัยว่าจะเกิดโรคนี้ขึ้นอย่างที่กล่าวไปนะครับโรคนี้เป็นโรคของความเสื่อมตามวัยแล้วก็เป็นโรคของการที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นโรคสุดฮิตที่คนผู้สูงอายุมักจะเป็นกันนะครับพวกความดันไขมันในเลือดสูงโรคกลุ่มเบาหวานรวมถึงคนที่เป็นไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดด้วยนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมีตะกันเข้ามาขัดขวางมีการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดทำให้ขนาดหลอดเลือดเนี่ยตีบแคบลงแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณปลายขาเนี่ยได้น้อยลงครับการสูบบุหรี่นี่เกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะว่าการสูบบุหรี่จะทำให้มีการบาดเจ็บและการอักเสบของตัวผนังหลอดเลือดซึ่งก็จะทำให้เกิดลิ่มเลือดบริเวณผิวของขอบของผนังหลอดเลือดทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับในเบื้องต้นก็ตรวจด้วยการคำชีพจรส่วนปลายครับก็ใช้มือของหมอนี่แหละครับในการตรวจประเมินชีพจรในตำแหน่งต่างๆวัดความแรงว่าตำแหน่งไหนแรงปกติหรือตำแหน่งไหนเบาซึ่งถ้าเกิดว่าเราตรวจพบว่าชีพจรส่วนปลายนั้นคำได้เบาหรือคำได้ไม่ชัดก็อาจจะตรวจเพิ่มเติมด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ฟังสัญญาณหลอดเลือดร่วมกับการวัดชีพจรวัดความดันของชีพจรปลายเท้าในบางกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจจะตรวจเพิ่มเติมด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดแบบฉีดสีหรือใช้การอัลตราซาวด์หลอดเลือดส่วนปลายก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณารักษาได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่มีการตีบตันนะครับถ้าเกิดว่าระยะแรกตรวจเจอได้ไวเนี่ยก็สามารถรักษาได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียอวัยวะแต่หากปล่อยไว้เนิ่นนานจนมีนิ้วส่วนปลายขาดเลือดดำซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อทับซ้อนทำให้มีความจำเป็นต้องยอมสละนิ้วต้องตัดนิ้วเพื่อรักษาการติดเชื้อก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการสูญเสียอวัยวะหรือในรายที่มาช้าๆอาจจะมีการสูญเสียขาได้ต้องรักษาด้วยการตัดขาก็มีครับสำหรับถึงขั้นการเสียชีวิตเนี่ยก็พบได้ในรายที่มาพบแพทย์ช้ามากๆและการติดเชื้อเนี่ยเป็นลุกลามรุนแรงจนทำให้รักษาไม่ทันแล้วก็ทำให้มีอาการเสียชีวิตได้ครับสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันนะครับแรกเริ่มเลยเนี่ยต้องเริ่มที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตัวผู้ป่วยก่อนครับทั้งเบาหวานความดันโรคไขมันในเลือดสูงหรือการสูบบุหรี่เหล่านี้นะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดครับต้องรับประทานยาต่อเนื่องควบคุมระดับความดันควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เนี่ยก็ต้องงดสูบบุหรี่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การตีบตันเนี่ยเป็นมากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ร่วมกับการให้ยานะครับก็จะมียาที่อาจจะช่วยได้เช่นยาต้านเกล็ดเลือดที่อาจจะช่วยผู้ป่วยบางรายมีอาการที่ดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่ารักษาด้วยการคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมันจะมี2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการผ่าตัดบายพาสซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำมานานและเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งต้องมีการผ่าตัดเหมือนสร้างเส้นทางบายพาสหลอดเลือดข้ามจากบริเวณก่อนที่จะตีบตันไปถึงบริเวณที่พ้นการตีบตันไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องลมยาสลบนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนานอีกวิธีนึงก็คือการบอลลูนขยายหลอดเลื
ือดนะครับชื่อย่อทางการแพทย์จะเรียกว่า PTA นะครับย่อมาจาก Percutaneous Transluminal Angioplasty ก็คือการสวนหลอดเลือดและบอลลูนขยายหลอดเลือดร่วมกับการใส่ขนลวดค้ำดามด้วยนะครับจากภายในกลุ่มที่เหมาะกับการรักษาในวิธีการแบบนี้คือกลุ่มคนไข้ที่อายุเยอะนะครับอายุเยอะๆดูไม่ค่อยแข็งแรงร่วมกับการที่มีโรคร่วมหลายๆอย่างนะครับเช่นเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันมาก่อนแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเนี่ยฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีกล่าวโดยรวมก็คือสภาพความฟิตของคนไข้เนี่ยดูไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่ครับและบางกรณีเราสามารถทำการผ่าตัดได้โดยที่ไม่ต้องดมยาสลบก็ได้นะครับเพียงแค่ให้คุณหมอวิสัญญีเขาให้ยาให้เคิ้มๆร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่เนี่ยก็สามารถเปิดหลอดเลือดให้มีเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าได้เพิ่มขึ้นได้ครับจะมีผู้ป่วยบางกลุ่มเหมือนกันครับที่จะไม่เหมาะกับการผ่าตัดโดยวิธีนี้ก็อย่างเช่นกลุ่มที่หลอดเลือดเนี่ยมีการตีบตันตัวหลอดเลือดเป็นเยอะครับตันยาวเลยแล้วก็เพราะนั้นโอกาสที่ทำวิธีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้สูงครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการผ่าตัดแบบโดยการบายพาสแทนครับซึ่งในผู้ป่วยแต่ละรายจะเหมาะสมกับวิธีการไหนเนี่ยก็จะขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอีกทีนึงครับก็ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้ก็คือเป็นการผ่าตัดที่แผลเล็กเจ็บน้อยและฟื้นตัวไวครับแผลเล็กๆจะอยู่ในบริเวณขาหนีบเนี่ยซึ่งหลังจากที่สวนหลอดเลือดแล้วผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย1วันหลังผ่าตัดตำแหน่งที่สวนหลอดเลือดไปก็จะหยุดเลือดดีแล้วนะครับก็จะให้คนไข้กลับมาลุกเดินได้เหมือนปกติภายใน1วันหลังผ่าตัดเลยครับสำหรับการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะมารับการผ่าตัดสวนหลอดเลือดและบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับก่อนจะมาเนี่ยก็ต้องมีการรับประทานยาทุกอย่างมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งยาควบคุมความดันไขมันและก็ยาต้านเกล็ดเลือดที่ได้รับการรับประทานมาโดยประจำก่อนที่จะมาทำผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมีการดูแลบริเวณขาหนีบนะครับฟอกทำความสะอาดฆ่าเชื้อตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องแทงเข้าหลอดเลือดในตำแหน่งขาหนีบนะครับการทำการผ่าตัดอันนี้เนี่ยต้องมีการงดน้ำงดอาหารมา 6-8 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องมีการให้ยาโดยภายใต้การดูแลของวิสัญญีร่วมกับในผู้ป่วยบางรายที่ถ้าไม่สามารถนอนนิ่งนานๆได้ก็อาจจะต้องทำภายใต้การดมยาสลบครับตำแหน่งของแผลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะแทงเข้าหลอดเลือดบริเวณขาหนีบนะครับตำแหน่งของแผลตรงนี้จะแค่ประมาณไม่ถึง1เซนติเมตรนะครับส่วนหลอดเลือดแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปผ่านทางช่องทางที่สร้างไว้ที่บริเวณตัวขาหนีบครับผมการผ่าตัดชนิดนี้นะครับต้องทำภายใต้ห้องผ่าตัดที่มีอุปกรณ์ฉายรังสีตลอดเวลาที่เราเรียกว่าฟลูออโรสโคปีซึ่งอุปกรณ์เนี้ยจะทำให้เราฉีดสีแล้วเราจะสามารถดูตำแหน่งการติดตันของตัวหลอดเลือดได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็จะไปบอลลูนขยายเส้นเลือดหรือร่วมกับการใส่ขนลวดค้ำดามในตำแหน่งที่เป็นรอยโรคในทุกตำแหน่งเพื่อเปิดหลอดเลือดให้ไปเลี้ยงเท้าได้มากที่สุดครับในระหว่างกระบวนการทำนะครับผู้ป่วยโดยส่วนมากเนี่ยการตีบตันของตัวหลอดเลือดจะไม่ได้เป็นแค่ระดับเดียวครับมักจะเป็นยาวเลยครับมีทั้งการตีบตันที่ต้นขาเหนือเข่าก็มีใต้เข่าก็มีนั้นข้อควรระวังในผู้ป่วยการรักษานี้ก็คือว่าเราต้องแก้ทุกจุดตีบตันเพื่อจะได้เปิดเลือดให้ไปเลี้ยงถึงปลายเท้าให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้บางจุดแล้วเราผิดพลาดไม่ได้แก้บางจุดปล่อยการตีบตันไว้เหลืออยู่เนี่ยก็จะยังคงทำให้เลือดไปเลี้ยงถึงปลายขาได้ไม่ดีเช่นกันสำหรับในเรื่องของการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนะครับกลับมาลุกเดินได้ไวแค่ไหนจะกลับบ้านได้ภายในกี่วันตรงนี้ขึ้นกับสภาพเท้าของผู้ป่วยก่อนที่จะมาทำการผ่าตัดครับเพราะว่าบางคนเป็นแผลเล็กๆแค่ปลายนิ้วหน่อยเดียวบางคนมีลักษณะของเนื้อตายที่เป็นเยอะทั้งหน้าเท้าเลยซึ่งในกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นแผลเล็กๆเนี่ยปกติก็มานอนโรงพยาบาลแล้วก็ทำการเปิดหลอดเลือดแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านได้ภายใน 1-2 วันแล้วก็ไปติดตามดูแลแผลต่อที่ผู้ป่วยนอกนะครับแต่ในกรณีที่แผลใหญ่หรือว่าแผลมีดูมีการติดเชื้อร่วมด้วยหลังการผ่าตัดอาจจะจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเป็น 1-2 สัปดาห์เพื่อดูแลเรื่องแผลแล้วก็ดูแลเรื่องการติดเชื้อให้ดีที่สุดก่อนที่จะกลับบ้านครับอาการของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องกลับมาพบแพทย์จะมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับอันแรกคือถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปแล้วมีปัญหาเรื่องรอยแทงเข้าหลอดเลือดที่ขาหนีบมีการบวมโตหรือว่าค้ำเป็นก้อนปูดนูนเป็นห้อเลือดอยู่ภายในแบบนี้ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ครับอีกกรณีนึงคือหลังจากที่เปิดหลอดเลือดไปแล้วเนี่ยแล้วเลือดไปเลี้ยงที่ปลายเท้าได้มากขึ้นตำแหน่งที่เป็นแผลเดิมอาจจะมีการบวมแดงอักเสบหรือติดเชื้อลุกลามขึ้นมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องกลับมาให้แพทย์ตรวจประเมินครับเพราะว่าอาจจะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อให้การติดเชื้อเนี่ยสงบลงการดูแลตนเองในการป้องกันโรคนี้นะครับก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีทั้งหมดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาถ้ามีความดันก็ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทานยาลดความดันต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งถ้าเป็นโรคไขมันหรือเป็นโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมนะครับทั้งการรับประทานอาหารให้กินของมันของทอดให้น้อยลงทานของหวานให้น้อยลงคุมระดับน้ำตาลให้ปกติร่วมกับการทานยาที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องก็ตรงนี้ก็จะช่วยลดเรื่องการติดตันของตัวหลอดเลือดแดงปลายขาได้ในคนไข้ที่สูบบุหรี่ก็แนะนำให้หยุดตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การติดตันของตัวหลอดเลือดเนี่ยเป็นมากจนถึงขั้นที่ต้องมาเกิดแผลหรือว่ามีการสูญเสียอวัยวะบริเวณปลายเท้าครับ
ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีอาการเดินแล้วปวดน่องต้องพักหรือในกลุ่มที่เป็นมากจนถึงขั้นมีอาการปวดปลายเท้าตลอดเวลามีแผลเรื้อรังที่ปลายเท้าไม่หายหรือว่ามีเนื้อดำเน่าตายบริเวณปลายนิ้วเท้าเนี่ยก็อย่ารีรออย่าเก็บไว้นานนะครับถ้ามีการดังกล่าวมานี้ก็ให้รีบติดต่อมาทางเฮดดี้แคร์เพื่อมารับคำแนะนำรับคำปรึกษาจากหมอได้เลยครับผม